ว่าไงลิตาคุณพ่อคะพวกโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์จากอเมริกาที่จะมาดูงานของบริษัทราวันมะรืนนี้ขอยกเลิกกระทันหันค่ะทำไมอ่ะเขาไม่ได้บอกเหตุผลลิตาค่ะแต่ลิตารู้มาว่าเขาไปดูงานของบริษัทคุณนพดลคู่แข่งของเราฮัลโหลคุณนพดลเขาใต้โต๊ะคุณไปเท่าไหร่อ่ะคุณถึงได้จัดการให้พวกอินฟลูเอนเซอร์จากอเมริกาเนี่ยไปดูงานที่บริษัทเขาแทนเรื่องแค่นี้เองทำไมจะต้องโมโหด้วยล่ะคะจะไม่โมโหได้ยังไงอ่ะผมเตรียมจัดงานต้อนรับพวกเขาอย่างดีเลยก็เอาอินฟลูเอนเซอร์เมืองไทยไปแทนไหมล่ะคะถ้าพวกนั้นอัพลงโซเชียลเมื่อไหร่เนี่ยก็จะช่วยโปรโมทบริษัทคุณได้ไม่น้อยไปกว่าอเมริกาเลยนะคะไม่ต้องละผมไม่พร้อมที่จะต้อนรับใครทั้งนั้นน่ะผมอยากรู้ว่าคุณหักหลังผมทำไมเผอิญว่าฉันเพิ่งได้ดีลงานกับคุณนพดลเป็นครั้งแรกก็เลยอยากจะสร้างความประทับใจให้กับเขาหน่อยด้วยการหักหลังผมเนี่ยนะการหักหลังกันไปมามันก็เป็นเรื่องปกติของเราอยู่แล้วนี่คะพลัสพรีเมียมไม่ต้องรอนานรับชมละครสะพายสัตว์ตรองย้อนหลังได้ทุก EP ตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนเลยนะคะไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ